ีมากเจ็ดปีแล้วโดนเจ็ดเจ็ดอีกครั้งเราจะโดนเจ็ดอีกหนึ่งครั้งเจ็ดตะกี้ครูถามว่าเจ็ดบวกอะไรเจ็ดบวกได้8แปดละ91แล้วก็ไม่ได้งั้นถ้า7อ่ะ7บวกอะไรถ้า7กับ3แสดงว่าเธอต้องเอาอะไรผิด8บวก6เท่าไหร่4มันมี15ต่อไป7ครูแอบดูของครูก่อนเธอเอาอะไรไว้1แสดงว่าไม่ได้แล้วอันเนี้ยไม่ได้แล้วเธอต้องเปลี่ยนเธอต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยแต่ว่าอาจจะถูก1อยู่ตรงกลางมีสิทธิ์ถูกแต่ดูซิว่าอ่ะเดี๋ยวครูเพื่อนมีบอกว่าเพื่อนเอา1ไว้ตรงกลางเดี๋ยวครูจะให้ดูเวลานักเรียนอาจจะดูเอาเลยนะอ่ะนักเรียนอาจจะเขียนเลข1 2 3นี่หลักตาขอเลขอะไรที่หลักรวย9เมื่อตะกี้นิชการบอกว่าจะเอาเลข1ไว้ตัวมันใหญ่เกินเขียนตัวใหญ่พูดตัวเล็กไปไม่ได้บอกอันหนึ่งถึงเก้าตะกี้นิสการบอกว่านิสการจะเอาเลขหนึ่งไว้ตรงกลางเลขหนึ่งไว้ตรงกลางทีนี้นักเรียนจะทำยังไงที่จะต้องให้ได้ผลบวกเท่ากันเพื่อมาบวกกับเลขหนึ่งแล้วจะได้จำนวนที่เท่ากันนักเรียนก็แค่จับอะไรจับคู่นักเรียนสังเกตดูว่านักเรียนก็ลองเอาสองกับเก้ามาบวกกันได้เท่าไหร่1011บวก1เป็น13 10เท่าไหร่12อ่ะต่อไปน้ำ3มาจับคู่กับ8บวกกันได้เท่าไหร่11บวก1ได้12ไหมได้จับคู่ต่อไป4กับ7บวกกันก็ได้11บวก1ก็เป็น12ต่อไปเอา5บวกกับ6ก็ได้11บวก1ก็ได้เท่ากับ10 2เวลาคิดถ้านักเรียนสุดเอารถรถอะไรคะรถไอ้นี่รถไอ้นี่แบบนี้อ่ะอันนี้เป็นแบบที่นักนิชการบอกว่าจะเอาเลข1ไว้ตรงกลางเวลานักเรียนทำนักเรียนก็เลือกก่อนว่านักเรียนจะเอาอะไรและนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าตัวเลขของนักเรียนสามารถผสมกันแล้วเท่ากันไหมจะมีวิธีอื่นอีกสมมุติว่านักเรียนไม่อยากเอาเลข1ไว้ตรงกลางและถ้าอยากเอาเลขอะไรไว้ตรงกลางถ้าเลข5มีคนบอกว่าถ้าเอาเลข5นักเรียนก็ลองเขียนเลข1สมมุติเอาเลข5ไว้ตรงกลางเพราะเราต้องบวก3จำนวนใช่ไหมคะเราต้องหาอีก2จำนวนที่บวกกันแล้วเท่ากันหมดเลยนักเรียนสามารถเห็นได้ว่าเลขไหนรวมกันแล้วได้เท่ากันเอาอะไรรวมกันเพื่อนบอกว่า7กับ3ก็ได้อะไรคะ10บวก5เป็น15อะไรอีก2กับ8รวมกันก็ได้อะไรคะ10 1กับ9ก็รวมกันได้10บวก5เป็น15เหลืออะไรคะ4กับ6ก็ได้10รวมกันก็เป็น15เวลานักเรียนทำมีบวก3จำนวนโดยเลขไม่ซ้ำกันนักเรียนจะต้องจับอะไรคะจับเลขวิเคราะห์ตัวเลขว่าสามารถรวมกันอันไหนรวมกันแล้วได้เท่ากันบ้างแล้วเหลืออีก1จำนวนให้เป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลางนะคะมีอื่นอีกนะคะทีนี้มาดูเฉลยแบบที่นิชการเลือกทีแรกเอาเลขหนึ่งไว้ตรงกลางในสไลด์นะคะในสไลด์ตะกี้ที่แบบมีหลายแบบนะคะอันนี้เป็นแบบที่มีเลขหนึ่งไว้ตรงกลางนะคะหนึ่งอันนี้เก้าครูเอาเริ่มจากเก้าเก้าบวกอะไรคะสองบวกกับ2พอ9คู่กับ2ได้11นะครับบวก1เป็น12ถ้าตรงนี้ครูเอา8ก็ต้องคู่กับ3นะคะนะ8บวก3ได้11บวก1เป็น12ถ้าตรงนี้เป็นเลข7ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข4
11บวก1เป็น12ถ้าตรงนี้เป็นเลข6ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเลข5นะมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบนี้นักเรียนต้องกลับไปฝึกคิดลองวางแผนดูอาถ้าต่อไปเป็นเลขเป็นเลข5แบบตะกี้ที่เพื่อนบอกถ้าเป็นเลข5อันนี้จะเป็นวิธีที่3แต่ครูมีหลายวิธีอันนี้ดูวิธีที่3ก่อนที่เป็นเลข5เอา5ไว้ตรงกลางถ้าตรงนี้เป็นข้างบนเป็นเลข1ข้างล่างต้องเป็นเลข9นะคะ1บวก9ได้10บวก5เป็น15ดูสีเหลืองนะคะถ้าเป็น2ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น8นะถ้าตรงนี้เป็น3ตรงนี้ก็ต้องเป็น7เพราะว่า7บวก3ได้10บวก5เป็น15อันนี้ก็เป็นอะไรคะ4กับ6ยังมีอย่างอื่นอีกยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเลขรู้ได้ไงคะมั่วเลยตาอีกอย่างหนึ่งคือเอาเลข9นะยังมีอีกหลายแบบเอาเลข9นะคะเอาเลข9ไว้ตรงกลาง9ไว้ตรงกลางแล้วจับคู่อะไรได้บ้าง8กับ1 1ถ้านักเรียนเอา1กับ8รวมกันได้9นะคะบวก9ก็เป็น18ต่อไปถ้าเอา2 2กับอะไรคะ7เห็นไหมคะ2กับ7ก็ได้9บวก8ก็เป็นขอโทษค่ะบวก9ก็เป็น19ต่อไป3ก็ต้องบวกกับ6 3บวก6ได้9บวก9เป็น18เหมือนกันทีนี้4 4กับ5 4บวก5ได้9บวก9ก็เป็น18เลขง่ายๆนะคะนักเรียนกลับไปฝึกอาจจะมีวิธีอื่นอีกนักเรียนลองไปนะคะลองกลับไปฝึกฝนดูได้นะทีนี้มาสู่เรื่องของเราที่เราจะเรียนในวันนี้คือการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะเราจะมาดูวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งกันนะคะวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะ1กำหนดชื่อแผนภูมิเขาจะมีมาจะมีข้อความจะมีสิ่งที่เขาสำรวจมาให้เราแล้วแล้วให้เรานำมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งแล้วก็ต้องกำหนดชื่อแผนภูมิก่อนว่าเป็นแผนภูมิชื่ออะไรนะคะต่อไปข้อที่2ลากเส้นตรงนะคะ2เส้นให้ตั้งฉากกันตั้งฉากกันนะคะข้อที่3เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งแทนข้อมูลส่วนที่เป็นข้อความหรือข้อมูลส่วนอีกเส้นหนึ่งแทนข้อมูลที่เป็นจำนวนนะคะแล้วแล้วกำหนดตามความเหมาะสมนะคะจะแบ่งเส้นเป็นช่วงช่วงละเท่าๆกันนะคะแต่ละช่วงแทนจำนวนเท่าใดให้เหมาะสมแต่ละช่วงนั่นแหละจะแทนจำนวนเท่าใดให้มาสมก็ตามแล้วแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะโดยที่เราจะเริ่มจาก0แล้วเราก็เว้นไปช่วงหนึ่งก็แล้วแต่โจทย์นะคะต้องดูโจทย์ก่อนนะต่อไปกำหนดความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากวาดให้เป็นมุมฉากนะไม่วาดเป็นสี่เหลี่ยมเป๋นนะนักเรียนนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละแท่งตามข้อมูลให้ตรงกับค่าที่แสดงบนเส้นจำนวนนะคะโดยแต่ละแท่งมีความกว้างเท่ากันความยาวของแท่งจะแล้วแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้แต่ความกว้างของแท่งจะต้องเท่ากันทุกแท่งนะความกว้างต้องเท่ากันทุกแท่งแต่ความยาวแล้วแต่โจทย์กำหนดให้นะคะพร้อมยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างกันนะทีนี้เดี๋ยวมีข้อมูลให้อันนี้เป็นข้อมูลข้อมูลมีความยาวของแม่น้ำในภาคกลางอันนี้คือหัวข้อและมีแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ365กิโลเมตรนะคะแม่น้ำป่าสัก515กิโลเมตรแม่น้ำนครนายก100อะไร117
117กิโลเมตรนะคะแม่น้ำนะคะนครนายก101กิโลเมตรแม่น้ำบางปะกง294กิโลเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เป็นข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วให้เรานำไปเขียนแผนภูมิแท่งนะคะส่วนขั้นตอนที่1ก็คือให้เราอะไรคะกำหนดชื่อแผนภูมิแท่งก่อนกำหนดชื่อแผนภูมิจะชื่อว่าอะไรความยาวของแม่น้ำในภาคกลางชื่อของมันก็คือความยาวของแม่น้ำแล้วก็กำหนดชื่อให้เลยว่าความยาวนะคะพอเวลานักเรียนทำนักเรียนก็ต้องเขียนชื่อแผนภูมิก่อนแผนภูมินะคะความยาวของแม่น้ำในภาคกลางพอเวลานักเรียนทำนักเรียนก็ต้องลากเส้นอะไรคะต้องสองเส้นให้ตั้งฉากกันเป็นแกนตั้งกับแกนนอนนะคะเดี๋ยวให้แกนในแนวตั้งแทนอะไรคะจำนวนก็คือความยาวที่เป็นกิโลเมตรแนวตั้งอย่างนี้นะคะส่วนแนวนอนให้แทนชื่ออะไรคะชื่อแม่น้ำชื่อข้อมูลที่เขาให้มาคือชื่อแม่น้ำแกนตั้งคือเป็นความยาวนะคะความยาวของแม่น้ำมีรวมเป็นกิโลเมตรทีนี้พอเวลาเขียนเส้นแสดงจำนวนเราจะเริ่มจาก0ตรงนี้เลย0แล้วก็เว้นไปพอเวลาเว้นนักเรียนจะเริ่มที่เท่าไหร่ทีนี้มาดูเริ่มที่เท่าไหร่คะน่าจะเริ่มที่100เพื่อนบอกเริ่มที่100เพราะว่าความยาวที่น้อยที่สุดก็คือ